สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ของหุ้นแอดวานซ์จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับงบผลประกอบการของหุ้นแอดวานซ์ในไตรมาส4ปี64ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้เองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่างบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะโดยเรามาเริ่มดูที่จำนวนเลขหมายของเครือข่าย AS ในปี64นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 44,116,700 เลขหมายซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากของปีที่แล้วเนี่ย 6.50% นะครับอย่างไรก็ดีถ้าเอาไตรมาส4ปี64ไปเทียบกับไตรมาส3ปี64เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 1.10% สำหรับในปี64เนี่ยเราจะพบว่าในส่วนของซิมระบบรายเดือนนะในปีนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 13% เมื่อเทียบกับของปีที่แล้วปี63ก็ต้องเข้าใจว่าในช่วงนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มหันมาใช้รายเดือนกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตรายเดือนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะคุ้มค่ากว่าการที่เราจะไปเติมเงินแล้วก็ใช้อะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่ซิมระบบเติมเงินนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 4.30% เมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาก็ยังเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับในปีนี้มันก็จะมีเรื่องของการไปลงทุนขยายโครงข่าย 5G นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกโครงการนึงที่น่าจะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจของหุ้นแอดวานซ์นะครับในปี65นี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับมันก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของหุ้นแอดวานซ์นั้นเพิ่มขึ้นนะในปี64ที่ผ่านมาต่อมานะครับเรามาดูกันที่งบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ของหุ้นแอดวานซ์กันบ้างเราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 5,338 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 6,863 ล้านบาทเมื่อคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่ 2.31 บาทสตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส4ปี64 Q1Q นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 7.70% ในขณะที่ Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ 4.20%สำหรับงบผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้นแอดวานซ์นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 181,333 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 26,922 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 9.5 บาทสตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้นแอดวานซ์ข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ลดลงประมาณ 1.90% เมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาซึ่งเหตุผลนะครับก็เกิดจากการที่ค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการนำเงินไปลงทุนในการขยายโครงข่าย 5G อะไรประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าในปี64เนี่ยรายได้รวมของตัวบริษัทจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 4.90% เมื่อเทียบกับปี63ก็ตามนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเนาะมันก็เลยทำให้กำไรสุทธิทั้งปี64เนี่ยก็เลยลดลงนะครับแต่ว่าก็ลดลงเล็กน้อยนะประมาณ 1.90% นะครับในส่วนของ IAA Consensus นะครับก็พบว่ามี14โบรกเกอร์นะที่ออกมาให้ความเห็นนะครับเขามองว่าผลประกอบการในปี65นี้โดยเฉลี่ยแล้วนะครับมองว่ากำไรต่อหุ้นของหุ้นแอดวานซ์เนี่ยน่าจะเติบโตประมาณ 4.50% นะครับแล้วก็มีบางโบรกมองว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยของหุ้นแอดวานซ์นะครับจะเติบโตสูงสุดประมาณ 10.50% นะครับแต่ว่าก็มีบางโบรกที่ให้เป้าหมายการเติบโตของกำไรต่อหุ้นต่ำสุดอยู่ที่ 0.80% โดยที่เขามองว่าราคาเป้าหมายนะครับของหุ้นแอดวานซ์ในปี65นี้โดยเฉลี่ยแล้วนะจะอยู่ที่ประมาณ239บาทต่อหุ้นซึ่งก็มีบางโบรกนะครับที่ให้เป้าหมายราคาสูงอยู่ที่260บาทต่อหุ้นนะส่วนเป้าหมายต่ำสุดจะอยู่ที่214บาทต่อหุ้นในส่วนของค่า PE ที่ IAA Consensus ทั้ง14โบรกเกอร์นี้นะครับเขามองกันเนี่ยเขามองว่าค่า PE จะอยู่ที่ประมาณ 23.40 เท่านะครับโดยเฉลี่ยแต่ก็จะมีบางโบรกที่ให้ค่า PE สูงสุดประมาณ26เท่านะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ 22.40 เท่าอยู่ในกรอบประมาณนี้นะสำหรับหุ้นแอดวานซ์นะครับ
่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้นแอดวานซ์กันบ้างนะครับปัจจุบันตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 356,222 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 274,397 ล้านบาทแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 81,825 ล้านบาทคิดเป็นค่า DE ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3.35 เท่าก็ถือว่าปี64แล้วก็ปี63นะครับหนี้สินของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นนะเมื่อเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับก็เกิดจากการที่ตัวบริษัทนั้นไปกู้เงินมาเพื่อที่จะขยายโครงการอะไรพวกนี้นะครับในเรื่องของพวก 5G อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการลงทุนของตัวบริษัทนั่นเองนะก็เลยทำให้หนี้สินของตัวบริษัทนั้นก็เพิ่มขึ้นมานั่นเองสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจของหุ้นแอดวานซ์ในปี64ที่ผ่านมาก็จะเป็นในช่วงไตรมาส3ปี64นะครับที่ทางหุ้นแอดวานซ์ได้มีการประกาศข้อตกลงร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกับทางหุ้นแอดวานซ์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่ชื่อว่า ASCB จำกัดด้วยเงินลงทุนจำนวน300ล้านบาทนะครับซึ่งทั้งหุ้นแอดวานซ์และก็หุ้น SCB ก็ถือหุ้นคนละ 50%โดยที่บริษัทย่อยนี้นะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการสินเชื่อดิจิตอลผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เชื่อว่าในปี65นี้บริษัทที่เขาร่วมทุนตัวนี้นะครับก็น่าจะสร้างรายได้ให้กับทั้ง2บริษัทนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากรายได้ที่เขาทำอยู่อะไรประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของหุ้นแอดวานซ์นะแต่ว่าในส่วนของ SCB เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาไปคอลแลบกับหลายๆบริษัทเหมือนกันนะครับหลายๆเจ้าเนาะปัจจุบันค่า PE ของหุ้นแอดวานซ์ก็อยู่ที่ประมาณ24เท่าค่า PBV อยู่ที่ประมาณ8เท่านะครับก็ถือว่าค่า PBV ก็ค่อนข้างสูงพอสมควรในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลของหุ้นแอดวานซ์จะอยู่ที่ประมาณ 3-4% ต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลในปริมาณที่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าไม่น้อยนะสำหรับปันผลประมาณ3-4% นะครับต่อปีโดยที่ราคาของหุ้นแอดวานซ์ในปัจจุบันก็อยู่ที่219บาทต่อหุ้นก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทนึงที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีข่าวคราวให้เราได้ติดตามกันค่อนข้างเยอะนะครับในปี64ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นข่าวที่สำคัญนะก็ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของมองในกราฟเทคนิคของหุ้นแอดวานซ์นะเราก็จะพบว่าแนวโน้มราคาของหุ้นแอดวานซ์ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ราคาของหุ้นแอดวานซ์ก็เหมือนว่าจะเป็นการย่อลงมาแล้วก็มีการไซด์เวย์ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับในกราฟรายวันเนี่ยมองว่าราคามีโอกาสที่จะย่อลงไปหาเส้น MA 75วันนะครับก็คือตรงบริเวณนี้ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะพบว่าเส้น MA 75วันเนี่ยเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะเพราะว่าราคาลงไปชนกับเส้น MA 75วันทีไรก็มักจะเด้งกลับขึ้นมานะครับผมก็เลยมองว่าแนวรับตรงบริเวณเส้น MA 75วันเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจประกอบกับเส้น RSI นะครับก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาหาโซนโอเวอร์โซซึ่งตอนนี้อยู่ระดับกลางๆนะครับก็เลยเชื่อว่ามันมีโอกาสที่ราคาของหุ้นแอดวานซ์น่าจะย่อลงมาได้อีกนะครับอาจจะอยู่แถวๆบริเวณสัก116บาทนะแต่เอาให้ชัวร์คือถ้าราคาลงมาหาตรงเส้น MA 75วันเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับของหุ้นแอดวานซ์อ่ะก็ต้องไปพิจารณากันต่อไปนะครับสำหรับใครที่สนใจหุ้นแอดวานซ์หรือว่าถือหุ้นตัวนี้อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ